ได้กล่าวว่าแบ่งภาคเหรอครับคราวนี้แบ่งภาคเอาเยอะพร้อมเลยนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้พรรคเพื่อไทยโดยพวกเราทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะร่วมแถลงเรื่องที่เป็นสาระสำคัญในวันนี้ก็คือเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมกันที่กกต.เราก็ยังมีข้อเรียกร้องไปหลายส่วนแต่ก็ไม่มีอะไรที่เห็นความคืบหน้าวันนี้พรรคเพื่อไทยก็คิดว่าเราก็จะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าเราเห็นว่าการที่กกต.มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแบ่งเขตการเลือกตั้งได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมาจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วในท้ายที่สุดก็กลับมีคำสั่งที่16/2561ขยายเวลาการแบ่งเขตเลือกตั้งออกไปอีกแถมพูดให้กกต.สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงกฎหมายระเบียบแบบแผนที่กกต.มีอยู่ให้สิ่งที่กกต.จะทำต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญถึงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาและเราจะขอคัดค้านในวันนี้ก็จะขออนุญาตให้ท่านสามารถแก้วมีชัยเนี่ยอ่านแถลงการของพรรคซึ่งเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วตอบคำถามผู้สื่อข่าวเสร็จแล้วเราก็จะมีหนังสือฉบับนี้แนบแถลงการของเราไปยื่นให้กกต.ได้ดำเนินการต่อไปหลังจากท่านสามารถได้ดำเนินการเสร็จแล้วก็จะมีเขตพื้นที่นะมาแสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนั้นมันมีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรโดยจะมีท่านอดีตรัฐมนตรีประเสริฐท่านอดีตรัฐมนตรีวิธานเนี่ยอธิบายควบคู่กันไปเป็นสาระสำคัญของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็กราบเรียนเชิญท่านสามารถแก้วมีชัยครับเชิญครับแถลงการพรรคเพื่อไทยเรื่องขอให้กกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยสุจริตและเป็นธรรมตามที่หัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งที่16/2561เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2561เปิดให้มีการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อกกต.และคสช.ตลอดจนรัฐบาลได้โดยให้อำนาจกกต.ที่จะเปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้งได้กรณีจำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบประกาศหรือมติใดๆของกกต.ที่ออกไว้โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดพร้อมทั้งขยายเวลาในการแบ่งเขตของกกต.ไปจนถึงวันที่10 ธันวาคม 2561พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ดังกล่าวมีนัยยะทางการเมืองและไม่ชอบด้วยหลักการตามกฎหมายหลายประการดังนี้ 1. เมื่อกกต.เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการแบ่งเขตเลือกตั้งและหลักเกณฑ์วิธีการในการแบ่งเขตตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.มาตรา27ก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนซึ่งกกต.เองก็ได้ออกระเบียบว่าโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งและมีการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวด้วยการกำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆของแต่ละจังหวัดและให้ประชาชนได้แสดงความเห็นตลอดจนพรรคการเมืองก็ได้แสดงความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วและทุกจังหวัดก็ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวกับกกต.จนกระทั่งกกต.เตรียมที่จะประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วแต่จู่ๆคสช.ก็ได้ออกคำสั่งดังกล่าวโดยที่มิได้มีการร้องขอจากฝ่ายใดและไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดที่จะต้องใช้มาตรา44ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
จึงตั้งข้อสังเกตว่าการออกคำสั่งนี้มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงและถือเป็นการแทรกแซงก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. 2. การแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ได้รับฟังความเห็นจากประชาชนเป็นการดำเนินการตามเกณฑ์วิธีการในมาตรา27ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ซึ่งได้กำหนดไว้โดยกำหนดให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งและให้พิจารณาการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนเป็นสำคัญยกเว้นการรวมอำเภอในลักษณะดังกล่าวจะทำให้จำนวนราษฎรมากหรือน้อยไปก็ให้แยกอำเภอออกได้เป็นตำบลเพื่อให้จำนวนราษฎรใกล้เคียงกันสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้งเท่านั้นแต่การออกคำสั่งกกต.เปลี่ยนแปลงการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่ต้องทำตามกฎหมายและระเบียบที่ออกไว้ก็ให้ทำได้นั้นเป็นการส่งสัญญาณให้กกต.ทำผิดกฎหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายระเบียบและความคิดเห็นของประชาชนนับหมื่นคนของแต่ละจังหวัดที่เสนอความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งและยังไปรับรองว่าการกระทำดังกล่าวของกกต.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ 3. เนื่องจากมีหัวหน้าพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลถึง4คนและรัฐบาลกับคสช.ก็อยู่ในองคาพยพเดียวกันซึ่งรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งได้กล่าวยอมว่ารัฐบาลและคสช.เป็นพวกเดียวกันดังนั้นการออกคำสั่งนี้อาจถูกมองได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์สำหรับผู้สมัครของพรรคการเมืองในรัฐบาลเพื่อชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งได้ข้อ4กกต.เป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางควรที่จะต้องกล้าหาญต้องยึดกฎหมายความเป็นธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรอ่อนผ่อนตามความเห็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบที่ตัวเองกำหนดขึ้นและโดยไม่พึงไม่โดยไม่เห็นไม่ฟังเสียงของประชาชนในเขตพื้นที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นต้นทานของการเลือกตั้งหากเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตั้งแต่ต้นเสียแล้วย่อมส่งผลทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมได้พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องและให้กำลังใจกกต.โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นไปอย่างตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายแม้จะได้อำนาจมาให้กระทำการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายได้ก็ไม่ควรที่จะกระทำรูปแบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นการไม่ฟังเสียงประชาชนและไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดพรรคเพื่อไทย23พฤศจิกายน2561กับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกกต.ได้ออกระเบียบในการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2561และในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนกระบวนการต่างๆไว้นะครับเช่นบอกว่าให้เวลากกต.จังหวัดทำการแบ่งเขตเป็น3รูปแบบนะฮะให้เวลา14วันเมื่อแบ่งเขตเสร็จแล้วให้กกต.แต่ละจังหวัดได้ปิดประกาศเขตทั้ง3แบบให้กับประชาชนได้ดูและให้โอกาสประชาชน10วันนะครับมาแสดงความคิดเห็นรวมถึงพรรคการเมืองด้วยอย่างนั้นประชาชนทุกจังหวัดเขาก็มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลที่กกต.แต่ละจังหวัดได้แบ่งเขตออก3แบบเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเรียบร้อยหลังจากครบ10วันที่ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วกกต.แต่ละจังหวัดก็นำความคิดเห็นนั้นมาปรับแบบ3แบบดังกล่าวพร้อมเสร็จภายใน3วันก็ส่งให้กกต.กลางทั้งแบบที่ปรับใหม่และความคิดเห็นของประชาชนที่ได้แสดงผ่านที่แต่ละจังหวัดนะครับ
เมื่อกกต.กลางได้รับแล้วก็มีเวลา20วันที่จะมาดูของแต่ละจังหวัดหลังจากครบกำหนดระเบียบดังกล่าวบอกว่าให้กกต.ประกาศเอาแบบใดแบบหนึ่งในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามระเบียบที่กกต.ประกาศในราชกิจจาดังกล่าวเนี่ยกกต.กลางจะต้องประกาศเขตเลือกตั้ง5พฤศจิกาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าล่วงเลยเวลาวันที่5พฤศจิกาก็ไม่ประกาศพรรคเพื่อไทยก็มอบให้ผมและคณะเนี่ยนะครับได้นำหนังสือของท่านหัวหน้าพรรคไปยื่นที่กกต.มารอบหนึ่งแล้วเพื่อ1เร่งรัดทวงถามว่าเกินกำหนดเวลาที่ระเบียบกกต.ประกาศมาทำไมถึงยังไม่ประกาศเขตเลือกตั้ง2ขอทราบเหตุผลนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วไม่นานก็มีข่าวว่ามีการทำแบบพิสดารนอกเหนือจากแบบที่แต่ละจังหวัดเขาเสนอมาซึ่งอีกสักครู่นะครับแบบพิสดารดังกล่าวเนี่ยเราได้เลือกตัวอย่างจังหวัดคือโคราชซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่เนี่ยครับได้มานำเสนอให้ท่านเห็นได้ชี้ให้เห็นว่ามันพิสดารแบบไหนมันแตกต่างไปจาก3แบบที่เขาทำยังไงนอกจากนั้นของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษไอ้นี่ก็มีการแบ่งซะจนวุ่นวายกันไปหมดดังนั้นเนี่ยวันนี้มันสอนนัยยะทางการเมืองชี้ให้เห็นสัญญาณว่ายังไม่ทันจะเริ่มเลือกตั้งก็มีความพยายามที่จะกิงความได้เปรียบในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับนี่เรายังไม่พูดถึงจริงความได้เปรียบในเรื่องการทำนโยบายประชานิยมอัดเงินอัดทองอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับดังนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ขอออกแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้วเดี๋ยวสองท่านจะได้ให้รายละเอียดกับท่านทั้งหลายเสร็จจากการแถลงวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำหนังสืออย่างเป็นทางการของท่านหัวหน้าพรรคไปมอบให้ประธานกกต.ซึ่งถือเป็นการแสดงความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยเพื่อยืนยันว่าเราเห็นว่ากกต.ควรเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่ง3แบบที่กกต.จังหวัดเขาเสนอมาเป็นเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดไม่ควรจะมีแบบพิสดารใดๆที่ไม่ได้ผ่านความเห็นของพี่น้องประชาชนและไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกกต.จังหวัดออกมาใช้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มให้ท่านประเสริฐจากนครราชสีมาได้นำเสนอรูปแบบที่ดังกล่าวว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยที่มีข่าวว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นครับโคราชเป็นจังหวัดใหญ่มีทั้งหมด14เขตเลือกตั้งนะครับหลายเขตเลือกตั้งนี่ได้ร้องเรียนไปยังที่กกต.จังหวัดนครราชสีมาและวันนี้เนี่ยผมได้เอาตัวอย่างที่ชัดเจนในหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่โคราชไม่น้อยกว่า10เขตจาก14เขตเลือกตั้งนะครับได้มายกเป็นตัวอย่างให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถ้าดูชาร์ตทางด้านจุดไฟนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ในเขตอำเภอพิมายนะครับอำเภอพิมายนี่มีประชากร 130,000 คนเป็นอำเภอขนาดใหญ่ไม่ควรถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับไปดูที่ด้านซ้ายในรูปแบบที่1รูปแบบที่1รูปแบบที่กกต.ได้นำเสนอทำความเห็นจากพี่น้องประชาชนรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3เนี่ยเหมือนกันหมดในเขตเลือกตั้งนี้นะครับเหมือนกันอย่างไรนะครับก็คือเอาอำเภอพิมายทั้งอำเภอไปรวมกับอำเภอชุมพวงเฉพาะ5ตำบลนะครับรูปแบบนี้ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบที่กกต.กำหนดก็คือเคยอยู่เขตพื้นที่เดียวกันมาก่อน
การคมนาคมสะดวกก็มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกันแต่ขณะนี้มีข่าวจากการสืบค้นของเราทราบว่ามีแบบพิสดารเกิดขึ้นนะครับแบบพิสดารก็คืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือแบ่งแยกอำเภอพิมายซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ออกเป็น3เขตเลือกตั้งนะครับแบ่งเป็นเขตที่4นะครับก็คือด้านนี้เขตที่4ตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยอำเภอนนท์สูงทั้งอำเภอแบ่งพิมายไป3ตำบลบวกกับอำเภอนนทัยอีก4ตำบลนะครับแล้วก็แบ่งอำเภอพิมายเป็นเขต7ไปรวมกับอำเภอชุมพวงทั้งอำเภอแบ่งพิมาย5ตำบลไปรวมกับห้วยแถลงอีก5ตำบลนี่คือเขต7นะครับแบ่งอำเภอพิมายเป็นเขต8โดยเอาอำเภอจักรราษนะครับคือด้านนี้เขต8อำเภอจักรราษบวกอำเภอพิมาย4ตำบลบวกอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปเบิกบวกอำเภอห้วยแถลงอีก5ตำบลพูดง่ายๆก็คือว่าไปแบ่งอำเภอพิมายซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดมีหน่วยงานราชการอยู่มากมายเนี่ยและมีประชากรถึง 130,000 คนแบ่งออกเป็น3เขตเลือกตั้งไปรวมกับอำเภอเล็กๆนะครับในเขตนี้เนี่ยความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในเขตนี้คือ1นอกจากจะไม่ผ่านความคิดเห็นของประชาชนแล้วยังขัดต่อระเบียบของกกต.ก็คือไม่เคยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันมาก่อนการคมนาคมก็ไม่มีความสะดวกไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกันและก็เป็นการแบ่งแยกตำบลออกจากอำเภอโดยไม่จำเป็นนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับใน2แบบผมมีเอกสารจะแจกให้สื่อมวลชนภายหลังนะครับตัวอย่างที่2นะครับด้านนี้นะครับตัวอย่างที่2เป็นเขตเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วเดิมเนี่ยรูปแบบที่1กำหนดให้เขตอำเภอสีคิ้วเป็นเขตที่13นะครับโดยเอาอำเภอสีคิ้วเนี่ยไปรวมอำเภอด่านขุนทด7ตำบลก็คือด้านนี้นะครับเห็นรูปด้านนี้แบบนี้เนี่ยในแบบที่กกต.ได้แสดงความคิดเห็นได้นำเสนอต่อเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นนี่ในแบบที่1แบบที่2แบบที่3ที่เหมือนกันหมดแล้วก็เป็นแบบที่กกต.กำหนดเคยอยู่พื้นที่เดียวกันมาก่อนการคมนาคมสะดวกมีสภาพชุมชนเดียวกันแล้วก็เป็นการแบ่งแยกตำบลออกจากอำเภอน้อยที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นรูปภาพที่มีความชัดเจนนะครับไปทางด้านขวานะครับเป็นการแบ่งแบบพิสดารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นจากเขต13เนี่ยมาเป็นเขตเลือกตั้งที่3แบ่งอำเภอสีคิ้วซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีประชากร 126,000 คนนะครับซึ่งอำเภอใหญ่ขนาดนี้ไม่ควรถูกแบ่งแยกออกจากกันไปเอาอำเภอสีคิ้ว5ตำบลรวมกับอำเภอสูงเนินแล้วก็รวมกับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไม่เคยอยู่เขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นการแบ่งตามมาตรา27แล้วก็ไม่เคยมีสภาพเป็นชุมชนเดียวกันไม่สะดวกในการคมนาคมต้นทางปลายทางนี่ร่วม100กิโลนะครับเพราะฉะนั้นการแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งขัดกับมาตรา27ที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยที่มาของส.ส.นะครับผมยกตัวอย่างในจังหวัดนครราชสีมามา2ตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายเขตที่เกิดขึ้นในนครราชสีมานะครับ ก็คืออำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่ถูกแบ่งถึง5เขตเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นการแบ่งเกินความจำเป็นนอกจากนั้นแล้วยังมีอำเภอที่ถูกแบ่งเขตเลือกตั้งอีกร่วม10อำเภอได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า10เขตเลือกตั้งนะครับผมก็ได้มาชี้แจงในเขตจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เอาไว้ว่ากกต.จะยึดหลักการแบบที่1แบบที่2แบบที่3ซึ่งได้ทำความคิดเห็นประชาชนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อสอดคล้องกับมาตรา27ที่ได้กำหนดไว้นะครับเพื่อความโปร่งใสและก็เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายครับขอบคุณครับ
ยิ้มหน่อยครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้มีการทำหนังสือโต้แย้งนะครับกับทางกกต.ไปเมื่อวันที่31ตุลาถึงการแบ่งเขตที่นอกเหนือจาก3แบบที่ทางกกต.เองนะฮะได้ลงในเว็บไซต์ของทางกกต.ให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งทางผมเองกับทางคณะเองเนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นไประดับหนึ่งทีนี้เรียนว่าจากที่เราได้ทำสื่อสอบถามไปถึงการมีเขตที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งเขตที่เป็นแบบที่4นะฮะก็ได้สอบถามไปว่ารูปแบบที่4นั้นมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ามีการนำมาพิจารณาเนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาหรือไม่อย่างไรจากตรงนั้นนะครับเมื่อวันที่31เนี่ยก็มีหนังสือตอบมาเขาตอบมาว่าวันที่7นะครับว่ารูปแบบดังกล่าวเนี่ยไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่ทราบว่าในการแบ่งดังกล่าวเนี่ยจะมีการดำเนินการหรือไม่อย่างไรแต่ให้ยึด3แบบเป็นหลักแต่ผมเรียนว่าพอมามีการประกาศของคณะของคสช.เนี่ยนะครับฉบับที่16เนี่ยก็เลยมองว่าถ้ามีการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยอำนาจของทางคณะกรรมการเลือกตั้งหรือวิธีอย่างไรเนี่ยมันต้องมีเหตุและผลซึ่งวิธีการดังกล่าวเนี่ยนะครับในหนังสือที่ตอบมามันไม่มีการบ่งระบุแต่พอมาอยู่ในคณะของคสช.เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมาดูว่าเหตุที่เกิดเนี่ยก็เลยต้องนำเรียนผู้สื่อข่าวนะครับว่านี่คือรูปแบบทั้ง3แบบที่อยู่ในส่วนกกต.จะเห็นว่าคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะทางฝั่งด้านตะวันออกฝั่งทนเนี่ยเหมือนกันหมดฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับฝั่งตะวันออกก็คล้ายคลึงกันยกเว้นในส่วนกลางทีนี้พอมารูปแบบที่4นะครับรูปแบบที่4ผมจะไล่นะครับในเขต11เนี่ยการแบ่งนะครับการแบ่งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะต้องถือสภาพของพื้นที่โดยเฉพาะเขตที่มีจำนวนประชากรที่ครบตามจำนวนเขตสายไหมเนี่ยนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ 200,000 เนี่ยเขตสายไหมในแบบที่1แบบที่2ที่3เหมือนเดิมนะฮะเขาจะไม่แตะพอลงมาเนี่ยฮะแบบเขตเลือกตั้งที่12นะครับก็คือเขตบางเขนเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างใน3รูปแบบนะฮะพอลงมาอีกเขตหนึ่งนะครับเขตสายไหมถ้ามาในเขต15นะครับเขตมินบุรีนะครับมินบุรีเขต15ก็อยู่ทางด้านนี้ฮะมินบุรีนะครับก็มินบุรีเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 104,000 นะฮะเขตคลองสำภาเขต16นะครับเขต16อยู่ทางด้านนี้ที่ผมหยิบยกกลุ่มนี้นะฮะเพื่อง่ายต่อการดูเขตคลองสำภามีประชากรอยู่นะครับ 109,000 แต่เป็นเรื่องการแบ่งที่แปลกประหลาดที่สุดครับที่ผมบอกว่ามันเต็มเขตแล้วไม่ควรแบ่งนะฮะเว้นในเขตมินบุรีในกรณีอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่านะฮะผมไล่จากเขตสายไหมก่อนเขต11เนี่ยเขตสายไหมเนี่ยเขาไปรวมนะฮะแบ่งเขตสายไหมซึ่งมีประชากรครบแล้วเนี่ยเอาไปสายไหมนะฮะเฉพาะแขวงคลองถนนไปบวกกับเขตบางเขนแสดงว่าเขตบางเขนก็เต็มเขตแล้วนะฮะแบ่งเขตท่าแล้งออกไปให้นะครับแล้วในส่วนนี้เขตบางเขนก็ถูกแบ่งไปอยู่ในเขตเลือกตั้งที่10ก็คือไปบวกกับหลัก4ก็แสดงว่าบางเขนที่เต็มเขตเนี่ยถูกแบ่งย่อยลงไปให้ในเขตหลัก4อีกเห็นไหมฮะมันแปลกไหมครับแล้วก็ลงมาเนี่ยในเขตพื้นที่นะครับสายไหมนี่ก็ถูกแบ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะแบ่งไปรวมบางเขนที่ลงมาในเขตคลองสำวาเขต16นะฮะเขต16เนี่ยปรากฏว่าเต็มเขตเหมือนกันครับเอาเขตมินบุรีในแขวงแสนแสบเนี่ยตรงนี้ครับข้ามคลองแสนแสบจริงๆการแบ่งนี้เนี่ยมันต้องเอาเขตดินเนี่ยไปติดนี่เอาเขตคลองซึ่งอยู่ข้ามคลองกันเนี่ยเขาไม่มีใครก็แบ่งฮะอันนี้ยกแขวงนี้ทั้งแขวงนะฮะยกไปให้คลองสำวาคลองสำวาเต็มเขตอยู่แล้วนะครับก็ดันเอาคลองสำวาเนี่ย
กลับไปแบ่งให้เขตบางเขนไอ้เขตสายไหมแปลกไหมฮะในส่วนของแขวงบางชันเนี่ยยกไปให้กับพื้นที่ของสายไหมสายไหมเต็มเขตแล้วก็แบ่งไปให้เขตของไอ้เขตบางเขนมันแบ่งกันอย่างนี้ฮะมันไม่มีใครเขาแบ่งนะฮะทีนี้มินบุรีเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ไปรวมนะไปรวมเต็มเขตกับเขตแขวงมินบุรีไปรวมเต็มเขตกับเขตคันนายาวเต็มเขตนะฮะซึ่งถ้าบอกว่ากลุ่มนี้เฉพาะกลุ่มเดียวนะครับกับย่อยๆที่มีผลกระทบตามมาผมไม่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวผมจะแจกเอกสารเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าการแบ่งในรูปแบบที่4เนี่ยเจตนาที่ต้องการให้เกิดพี่น้องประชาชนที่อยู่เต็มเขตสามารถเลือกผู้แทนตัวเองและการบริหารจัดการสสเขตพื้นที่ก็ทำงานได้สะดวกเพราะว่ามันเต็มเขตพื้นที่อย่างเขตบางเขนสายไหมคลองสำวานะครับถูกแบ่งแล้วก็แบ่งออกไปให้กับเขตอื่นซึ่งเขตอื่นเนี่ยก็ถูกแบ่งตัดตอนกันไปเรื่อยนะฮะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเสียเปรียบของพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยแต่กำลังชี้ว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของพวกผม เห็นไหมฮะเขตของเพื่อไทยโดยตรงปีสสอยู่แค่นี้แหละครับในก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาแบ่งหนองจอกได้นะฮะก็คงจะแบ่งหนองจอกไปรวมกับฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวฮะทีนี้มันแบ่งไม่ได้หรืองั้นก็ต้องแบ่งลาดกระบังไปรวมกับเขตจังหวัดสมุทรปราการช่วงหนึ่งที่เขาติดอยู่ท้ายๆทางฉะเชิงเทราทางสมุทรปราการนิดหนึ่งเพราะว่ามันไปติดอยู่ตรงสุวรรณภูมิเห็นไหมฮะนี่เขาแบ่งไม่ได้เพราะเป็นกรุงเทพมหานครแม้นแบ่งข้ามจังหวัดละผมดูท่าทางนะฮะแต่เมื่อแบ่งอย่างนี้เนี่ยต้องเรียนถามว่าทางกกต.เนี่ยถ้ารูปแบบที่4ออกมาในลักษณะอย่างนี้เพราะโยนหินถามทางแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีการแบ่งฮะเหมือน3แบบทุกอย่าง3แบบก็คือจีบแบบไหนมาก็เหมือนกันนะเพราะ3แบบเนี่ยไม่มีการแบ่งฉะนั้นฝั่งตะวันออกใน4 5เขตที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันก็ควรจะยึดหลักการก็คือว่าจำนวนพื้นที่จำนวนประชากรเต็มเขตนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะไปแตะเขาถ้าจะแตะก็จำนวนเขตพื้นที่ที่มีประชากรที่อยู่จำนวนน้อยแล้วก็ควรจะแบ่งทางกายภาพทางภูมิศาสตร์นะครับก็อยากจะขออนุญาตนะฮะว่าสิ่งที่นำเรียนเนี่ยอาจจะถูกปรากฏชัดนะครับในวันข้างหน้าก็เลยพวกเราเองก็สงสัยเพราะว่าจะต้องท้วงติงไว้ก่อนถ้าไม่มีการท้วงติงผมว่ามันอาจจะออกมาในรูปแบบที่4นะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับขอบพระคุณครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดิมเรามีสสเขต375สสบัญชีรายชื่อ125และตำนูนฉบับนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเสียใหม่ลดสสเขตลงเป็น350มีบัญชีรายชื่อ150แปลว่าเขตเลือกตั้งเนี่ยลดลงจากเดิม25เขตคำถามว่าทำไมเขตเลือกตั้งลดลงก็ต้องไปถามคนร่างรัฐธรรมนูญว่ามีเจตนาอะไรแต่พวกเราเนี่ยรู้ดีว่าทำไมลดเขตเลือกตั้งลงแปลว่าโดยหลักเมื่อเขตเลือกตั้งลดลงมันก็จะต้องมีบางจังหวัดที่การแบ่งเขตจะไม่เป็นไปตามเดิมถูกไหมครับเพราะเขตเลือกตั้งลดลงแต่ว่าแม้จะไม่เป็นไปตามเดิมแต่ก็เข้าใจว่าหลายจังหวัดเขตเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะส.ส.ยังเท่าเดิมเราก็ขอเสนออย่างนี้ครับว่าหากจังหวัดใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งยังเท่าเดิมจำนวนส.ส.ยังเท่าเดิมมันก็ไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเว้นแต่เขตเลือกตั้งใดจังหวัดใดที่มีเขตเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปคือลดลงเช่นเดิมมีส.ส.14คนลดลงเหลือ13คนมีส.ส.7คนลดลงเหลือ6คนเป็นต้นก็จำเป็นต้องมีการแบ่งเขตใหม่
แต่การแบ่งเขตใหม่เช่นนี้เนี่ยเรามีมาตรา27กำกับไว้อย่างชัดเจนแล้วเช่นต้องมีการรวมอำเภอนะเข้าด้วยกันต้องคำนึงถึงเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันหรือไม่เมื่อกี้ท่านประเสริฐได้กรุณาพูดฟังแล้วก็เห็นชัดเจนว่าการแบ่งอำเภอออกเป็นหลายเขตมันไม่มีเหตุผลเช่นเดิมเป็นเขตเดียวก็แบ่งไปทั้ง3เขต4เขตเหตุผลก็มีอยู่ประการเดียวก็คือว่าเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าใครจะได้รับประโยชน์ใครจะได้แก่เสียตั้งแต่มีกระบวนการว่าเราจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้สดับตับฟังมาโดยตลอดก็คือว่ามีการเอาเรื่องแบ่งเขตเนี่ยไปต่อรองกันทางการเมืองกล่าวคือถ้าใครจะอยู่กับเรานะถ้าใครจะย้ายไปอยู่กับเรานะก็รับรองจะไม่ไปแตะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แบ่งเขตก็ให้เป็นไปตามเดิมแต่ว่าถ้าใครดื้อแผงไม่ยอมไปดีก็อาจจะใช้เรื่องการแบ่งเขตเป็นเครื่องต่อรองกล่าวคือแบ่งเขตให้เป็นไปเสียอย่างอื่นเพื่อให้คนนั้นเสียประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและพรรคเพื่อไทยก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและค่อนข้างจะฟันธงได้ว่าขณะนี้เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจในการนำมาต่อรองทางการเมืองชัดเจนที่สุดครับก็ขออนุญาตแถลงโดยรวมครับเมื่อวานนี้กกต.ให้สัมภาษณ์ว่าการแบ่งเขตมันมีปัญหาเรื่องจากแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเหตุผลหนึ่งอย่างที่ทางพรรคแหลมเมื่อกี้ค่ะว่ามันไม่มีความสะดวกเรื่องการเดินทางเขตหนึ่งไปอยู่กับเขตหนึ่งไกลกกต.ควรจะฟังเสียงของประชาชนในเขตเพราะว่าในเมื่อมันถ้าเกิดจะแบ่งแบบที่สี่มาแล้วก็จะสิ่งที่ประชาชนไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ขณะนี้เนี่ยก็คือว่าประชาชนในเขตนั้นรู้ได้รู้ยังว่าเขาจะมีเขตแบบที่4แบบนั้นแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเป็นธรรมที่สุดคือถ้าสมมติว่ากกต.จะตัดสินใจว่าจะเอาแบบที่4คุณก็ต้องเอาแบบที่4นั้นมาฟังความเห็นของประชาชนเขาจะมีโอกาสโต้แย้งคัดค้านได้แต่นี่มันตรงกันข้ามกล่าวคือถ้ากกต.จะตัดสินใจอย่างไรแล้วคำสั่งที่16ทับ2561รับรองไว้โดยชัดเจนเมื่อวานผมก็มาแถลงให้ทราบสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆได้โดยแม้จะผิดกฎหมายผิดระเบียบก็ให้ถือว่าชอบโดยกฎหมายชอบระเบียบแล้วก็ให้เป็นที่สุดถึงที่สุดใครจะโต้แย้งคัดค้านไม่ได้ผมถึงบอกว่าไอ้คำสั่งแบบนี้มันเป็นการเปิดทางให้กกต.สามารถกระทำผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมาโต้แย้งคัดค้านคุณบอกประชาชนหรือยังว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจนั้นคืออะไรอะไรคือรูปแบบที่4อะไรคือนอกเหนือจาก3รูปแบบเพราะนั้นถ้าทำแฟร์เพย์หมายความว่าเล่นกันแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมอยากฟังเสียงประชาชนจริงๆคุณก็ต้องเปิดโอกาสที่สำคัญต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าอ้าวกกต.จะตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะจะแบ่งอำเภอนี้เป็น3เขตอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องชี้แจงประชาชนด้วยครับเรื่องของการแบ่งเขตนั้นเรื่องของการแบ่งเขตนั้นในกกต.ส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงง่ายๆของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะแล้วมองเจตนาว่าเจตนาที่ออกมาถ้ามีการดำเนินการในพื้นที่มันเป็นการทำลายฐานคะแนนของพรรคเพื่อไทยคือถ้าออกมาในลักษณะรูปแบบที่4ซึ่ง3แบบที่ผมชี้แจงทางกกต.เนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบทั้ง3แบบเนี่ยมันก็เป็นปกติของทางการเมืองที่มีการเลือกตั้งแล้วก็ทราบกันโดยประชาชนว่าเขตพื้นที่แบ่งอย่างไรแต่ถ้าออกมาพื้นที่อย่างนี้แบบที่4เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสับสนยุ่งยากแล้วก็ในส่วนของฐานคะแนนก็ทราบอยู่แล้วฮะมันก็จะถูกแบ่งออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลเสียต่อคนที่เขาเคยมีตำแหน่งนะโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยอันนี้มองในรูปลักษณ์ทางการเมืองนะฮะส่วนที่ว่า
พี่น้องประชาชนเองก็ยิ่งสับสนฮะเพราะตอนนี้เขตพื้นที่ต่างๆที่มีการแบ่งเนี่ยมันแบ่งออกมาแล้วเราก็หยิบไปให้ดูในการแบ่งเขตที่4เนี่ยเขาก็ตกใจฮะบอกว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่เขาเต็มเขตทำไมต้องไปแบ่งในแขวงนี้ออกไปสู่อีกเขตหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนแล้วก็เป็นปัญหากับพรรคกับผู้สมัครอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าเป็นฐานเสียงของเรามาโดยตลอดครับเรียนถามอาจารย์สุขเติมนะแต่ละอำเภอเนี่ยก็แบ่งเป็นตามเขต4เขตการเลือกตั้งที่มีบัตรใบเดียวแล้วผู้สมัครเนี่ยเป็นบัตรคนละใบกับพรรคแต่ละแต่พรรคเกิดไทยเนี่ยมันจะใช้บัตรแต่ละเขตคนละเบอร์เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ประชาชนก็เห็นด้วยครับถ้ามันแบ่งเป็นอำเภอหนึ่งมี4เขตพอเขตนี้เบอร์1เขตนั้นเบอร์2พรรคเดียวกันเขตนั้นเบอร์3เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนจำได้ไหมครับพอจับเบอร์ก็ให้หัวหน้าพรรคไปจับเบอร์หัวหน้าพรรคซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปจับเบอร์ได้เบอร์1ทุกเขตทุกจังหวัดเป็นเบอร์1หมดมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้เข้าใจได้โดยง่ายไม่ต้องไปจำอะไรมากแต่เป็นแบบที่คุณว่าเนี่ยก็หมายความว่าเข้าไปก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังว่าเขตนี้มันเบอร์อะไรไม่งั้นก็ลงผิดก็อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะตามที่คุณถามครับวิธีแก้ปัญหาอย่างนี้จะแนะนำพี่น้องประชาชนยังไงเวลาลงคะแนนจดก็คือขออย่าได้ทำอย่างนั้นก่อนเป็นเรื่องแรกครับขออย่าได้แบ่งเขตแบบพิสดารอย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองมากที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็ต้องเป็นเรื่องของความระมัดระวังของพี่น้องประชาชนผู้ง่ายก็ต้องจำให้ได้ว่าผู้สมัครของเราในเขตนี้เบอร์อะไรครับเรียนถามท่านประเสริฐเพิ่มเติมนิดนึงนะอย่างโคราชเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่1-2ตัวอย่างนี้เท่าที่เราฟังนะครับจะทำให้การทำงานของสสเนี่ยโดยเฉพาะในพรรคเดียวกันมันไปทำงานแล้วมันชนกันเองไหมครับจริงๆต้องเรียนอย่างเงี้ยในโคราชเนี่ยแค่2ตัวอย่างในบรรดาโคราชนี่เดิม15เขตภายหลังนี่เหลือ14เขตตามรัฐธรรมนูญใหม่นะแล้วก็มีปัญหาไม่น้อยกว่า10เขตตอนนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่2เขตแล้วในภาคอีสานเองก็มีหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องการแบ่งเขตในลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยในการแบ่งเขตลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการความเป็นธรรมไม่ต้องการให้เอื้อประโยชน์ให้พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยส่วนมากเขาจะคุ้นเคยกับการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับถ้ากรณีเนี่ยอำเภอใหญ่แล้วไปอำเภอเดียวไปแบ่งหลายเขตอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ได้นำเรียนนะก็คือว่าประชาชนสับสนแน่นอนนะครับแล้วก็กระบวนการการแบ่งเขตเลือกตั้งนี่ถือได้ว่าเป็นกระบวนการต้นน้ำของระบบการเลือกตั้งถ้าไร้ซึ่งความยุติธรรมแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับในกระบวนการขั้นกลางขั้นปลายต่อไปครับขออนุญาตเรียนถามก็จะมาเริ่มเรื่องประเด็นการเมืองนี้กันนะข่าวเรื่องของกระแสทั้งกำแพงเพชรเอ่ยลำปางที่ลพบุรีเอ่ยตอนนี้พรรคเพื่อไทยมีปัญหาเรื่องการเสนอในตัวโค้งสุดท้ายแค่ไหนก็ปรากฏชื่อแกนนำทำภาพเหมือนอย่างนั้นเวลาเรียกก็ผมขออนุญาตตอบแทนท่านสามารถนะครับอย่างนี้ครับที่ชัดเจนแล้วที่ลงข่าวเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ก็ข่าวมันคงจะสับสนไปจนถึงวันที่26ถ้าการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่24กุมภา62จริงพอ26เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่บุคคลจะสังกัดพรรคการเมืองเพราะนั้นสังเกตดูขณะนี้ก็คือมีข่าวแน่นอนเป็นรายวันว่าคนนั้นไปอยู่นั่นคนนั้นไปอยู่นี่สำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเองเนี่ยสัมผัสมาเองจึงขออนุญาตท่านสามารถตอบคุณจันทสุรินทร์ยืนยันกับผมเมื่อเช้านี้เป็นข่าวไม่จริงยังคงอยู่เพื่อไทยที่ลำปางทั้งสองพี่น้องคุณทัศนีบุรณปกรณ์ยังอยู่เพื่อไทยเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานลงข่าวว่าคุณอำนวยคลังผาลพบุรีก็จะไปเมื่อเช้าก็คุยกัน
ทรคุยกันท่านก็โทรบอกไอ้ข่าวมันเป็นไปได้ยังไงขณะที่แก้ข่าวกันเต็มไปหมดแล้วก็แปลว่าคุณอำนวยข้างผาก็ยังอยู่พอจะมีความชัดเจนอยู่บ้างก็คือเช่นกรณีรูปของคุณบุญส่งท่านมาลาออกจริงแล้วก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์ของท่านแล้วว่าท่านมีความเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงอันนั้นก็เป็นดุลพินิจเป็นอิสระของท่านนะฮะก็ชัดเจนตรงนี้แต่คุณวราเทพก็ยังไม่ได้เจอท่านว่าเป็นยังไงแต่คุณวราเทพเนี่ย ก็เรียนแบบตรงไปตรงมานะครับท่านก็เรื่องคุณสมบัติความเป็นสมาชิกพรรคคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครส.ส.ก็เข้าใจว่าต้องไปเปิดดูรัฐธรรมนูญอันนี้จะไม่พูดมากไปกว่านี้แต่ก็เข้าใจว่าหลายคนในจังหวัดนั้นก็พูดมาว่าก็เขายังอยู่นี้เป็นต้นเพราะครับแต่หมายความว่าผมตอบแทนคุณวราเทพไม่ได้แต่หมายความว่าขณะนี้ยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคุณวราเทพเขาก็ไม่แน่ใจว่ายังสามารถจะเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองหรือไม่นะครับอันนี้พูดให้ฟังก็โดยสรุปว่ามันก็ยังคงเป็นข่าวสับสนอยู่พอสมควรในขณะนี้เข้าใจว่าจะสะสมกันไปจนถึงวันที่26ถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์จริงที่ผมให้ความสำคัญแล้วคิดว่าเป็นเรื่องถ้ารัฐบาลนี้ประเทศนี้ต้องการปฏิรูปการเมืองต้องการปฏิรูปการเมืองอย่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้หรือพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้กลายเป็นพรรคแบบสามัคคีธรรมในอดีตพวกเราหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามการเมืองหรืออาจจะยังไม่ทันในขณะนั้นเมื่อก่อนนี้มีการรัฐประหารแบบนี้แหละถึงเวลาจะเลือกตั้งก็ไปรวมคนกันมาโอ้โหมากมายมหาศาลท้ายสุดเกิดนี้ขึ้นมาได้เสียงข้างมากจำได้ไหมครับที่หัวหน้าพรรคไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะมีปัญหาเรื่องอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นท้ายสุดก็เอาไปมาก็พังอยู่ไม่ได้เพราะนั้นก็คิดว่ามันไม่จะให้ถ้าคุณต้องการเห็นการปฏิรูปการเมืองการกระทำใดๆก็ตามที่ไปดึงคนมาแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างๆกันมากมายก่ายกองเมื่อกี้เราพูดกัน เงื่อนไขเรื่องแบ่งเขตอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆติดตามมาเงื่อนไขทางคดีแล้วก็ว่ากันไปนะก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคที่คุณต้องการปฏิรูปการเมืองครับก็ตอบได้แค่นี้ครับถ้าไปยุ่งจังหวัดจริงๆเพื่อไทยพร้อมส่งคนที่สมรองกับหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอยู่แล้วครับแต่ว่าขณะนี้จะไปหรือไม่ไปยังไงเราไม่ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านยังอยู่ครับคุยกันเมื่อเช้านี้เองเมื่อวานนี้เองทุกคนก็ยืนยันว่ายังอยู่คุณก็แสดงว่ามันมีกระบวนการมีกระบวนการที่จะดึงที่จะอะไรที่คุณถามอ่ะที่จะดึงที่จะดูอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นะก็ต้องทนฟังแบบไว้ฟังไว้หูในขณะนี้แล้วก็ต้องเข้าใจว่านี่แหละก็คือสภาพการเมืองที่มีขึ้นในขณะนี้ผมเองไม่อยากให้มันบานปลายไปจนเหมือนพรรคการเมืองในอดีตที่เคยทำกันแบบนี้แล้วท้ายที่สุดก็ล้มเหลวทางการเมืองครับแต่พลังดูที่มันมาเข้มข้นในช่วงสุดท้ายมันจะแปลความหมายได้ไหมครับว่าพรรคของผู้มีอำนาจยังหาบุคคลที่จะลงทำหน้าที่และเลือกตั้งได้ในรอบก็ต้องไปถามเขาเองนะครับผมเติมนิดหนึ่งคืออย่างนี้พรรคเพื่อไทยเมื่อปี54เนี่ยเรามีที่หนึ่งในเขตอยู่204คน204เขตฉะนั้นนี่ย่อมเป็นเป้าที่ทุกฝ่ายที่อยากมีผู้แทนเนี่ยก็มุ่งมาฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้ที่จะครบกำหนดที่ต้องนิ่งละวันที่26ไม่ห้ามขยับเขยื่อนไปพักไหนละไม่งั้นจะขาดคุณสมบัติเรื่องสังกัดพัก90วันเนี่ยฉะนั้นฝุ่นมันตลบนะฝุ่นมันตลบก็อย่างเงี้ยจริงมั่งพร้อมมั่งว่ากันไปเดี๋ยวมันก็จะนิ่งฝ
ุณมันจางก็จะเห็นชัดเนาะใครอยู่ใครไปนะช่วงนี้ก็ทำใจให้สบายบางคนก็ถูกปล่อยอย่างพี่หน่วยอ่ะผมก็นั่งคุยกันเฮ้ยเมื่อเช้าดูฟังข่าวพี่หน่วยไปผมว่าอะไรกันพี่หน่วยยังอุตส่าห์มาแนะนำผู้สมัครเขตลพบุรีให้เราอยู่เลยนะแล้วจะไปยังไงก็มันก็ไม่จริงอย่างที่ว่านะฮะอย่างท่านทัศนีเมื่อวานก็คุยกับผมอยู่ท่านก็มาเจอผมกับลงพื้นที่สม่ำเสมอก็ไม่ได้ไปไหนนะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สื่อทั้งหลายติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีอะไรก็สอบถามข้อเท็จจริงไม่ไปยืนยันได้ไม่ไปยืนยันเลยขีดเส้นหลายเส้นคือต้องให้นายทะเบียนพรรคครับต้องให้ท่านเลขาวันนี้ท่านติดภารกิจมันมาพูดแต่ว่าที่ตอบให้ท่านฟังเนี่ยก็คือตอบเท่าที่รู้นะครับเอานะครับขอบพระคุณฮะไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ได้คุยกับท่านครับครับครับให้เอกสารไหมฮะ